ย้อนกลับไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2443ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านอาหารตลอดจนมหรสพแบบราชสำนักเช่นโขนละครในในงานฤดูหนาวพุทธศักราช2447ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการและชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทโสบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆที่สนามสโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิตบางปีย้ายไปจัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสรานรมและที่บริเวณสนามชัยข้างพระราชอุทยานตามลำดับทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูปชื่อราชสาธิตสถานจากงานฤดูหนาวในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่1เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขึ้นภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้กำลังจะกลับมาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ในรัชสมัยภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชมความงดงามของแม่ไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลองพระที่นั่งกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์เรือพระที่นั่งและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำชมมหรสพตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมายและในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตร
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุขอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกัน